Work Knife 2 in 1 จากค่าย Work Pro 2ใบมีดในตัวใบมีดงานช่างกับใบมีดคมๆปกติวัสดุใช้ได้คุณภาพดีน่าใช้ราคาไม่แพงครับเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับมีของมาจากค่าย Work Pro อีกแล้วรอมานานเลย Work Pro Exclusive Knife Gift Setภูมิใจนำเสนอเลยตัวนี้ในกล่องเขามีอะไรแถมมาให้อีกคู่มือยับมามากเลยเพราะเขาอัดมาในกล่องแบบนี้อังกฤษแล้วก็มีรัสเซีย 2-in-1 Folding Utility Knife and Sport Knife มีอีกอันนึงก็คือมีใบมีดแถมมาในกล่องยันดันออกมาจนสุดนะฮะตัวนี้มันจะมีสปริงอยู่ข้างล่างต้องการใช้ใบหนึ่งก็เลื่อนออกมาใบหนึ่งแบบนี้หยิบออกมาใบเดียวในนี้มี10ใบคมมากๆยิ่งค่ายที่ทำเครื่องมือเป็นอาชีพอย่าง Work Pro ด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหหายห่วงเลยครับเขาทำของเขาเองเลยนะรับจ้างทำให้ชาวบ้านเขาด้วยเจ้าอื่นด้วย OEM อ่ะนะมาดูกันครับตัวนี้คงไม่มีอะไรมากนะฮะไม่น่าจะช้าเป็น Utility Knife มีทั้ง Sport Knife มาใบหนึ่งก็คือใบที่เป็นใบมีดพับแบบนี้ทรง Drop Point เคลือบผิวใบมาแบบBlack Oxide วัสดุก็ไม่ได้สุดยอดอะไรนะฮะเป็นตัวใช้งานทั่วๆไปงานช่างงานในชีวิตประจำวันจะเหลาไม้ตัดเชือกตัดอะไรก็ใช้ได้หมดใบมีดเนี่ย 420SC 420ไฮคาร์บอนเหล็กใบมีดขั้นพื้นฐานแต่ว่าใช้ได้ดีแหละรักษาคมได้ทนดีพอสมควรนะฮะรับง่ายมีไลเนอร์ล็อกมาให้แบบนี้เปิดใบมาปุ๊บก็จะล็อกตึกเลยแน่นเลยมีทำสตัดเปิดใบมาให้เปิดมือเดียวได้เลยประกับด้ามกึ่งเหล็กกึ่งไม้นะกึ่งโลหะอันนี้เป็นโลหะนะครับไม่ใช่เหล็กนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าด้านในเนี่ยชั้นในถึงจะเป็นเหล็กชั้นนอกที่อยู่ตรงประกับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นอลูมิเนียมแม่เหล็กไม่ดูดนะครับแล้วตรงคลิปเนี่ยเป็นสแตนเลสเนี่ยนะแล้วก็เคลือบดำเหมือนกันตรงนี้ใช้เป็นไม้นะฮะตรงประกับแต่ละด้ามลายมาไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันหนึ่งก็ได้ไม่เหมือนหรอกได้มากี่ด้ามก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นไม้นะแล้วก็มีโลโก้ Work Pro มาแบบนี้ตัวนี้เป็น One Hand Operate ได้เปิดมือเดียวแกร๊กแบบนี้เลยวันนี้คือใบมีดพับปกตินะครับที่ใช้งานทั่วๆไปแล้วก็มีอีกใบนึงคลิกมาอีกด้านนึงสังเกตไม่ยากด้านที่มีคลิปเนี่ยจะเป็นมีดพับแบบนี้ส่วนพลิกมาอีกด้านหนึ่งจะเป็นคัตเตอร์งานช่างนะจะเป็นยูทิลิตี้ไนฟ์มีพลาสติกใส่กันคมมานิดนึงถอดออกก่อนใบนี้ก็จะเห็นว่าเป็นใบของงานช่างที่เขาแถมมาให้เนี่ยนะ10ใบเนี่ยนะแล้วก็มีมาในนี้อีกใบเป็น11ใบเลยสุดยอดมากเดี๋ยวผมนับก่อนไม่รู้10ใบหรือ11ใบนับเลยให้เห็นกันจะเลย1 2 34 5 6 7 8 9 10 10ใบฮะไม่ลุกเล่นนะบางเจ้าบอกแถม10ใบก็คือในนี้9ใบแล้วติดมากับใบมีดอีก1ใบแต่เจ้านี้ไม่มีลุกเล่นเลย10ก็แถม10ก็คือ10เต็มๆ10เต็ม10ไม่มีหักทำนองนั้นอ่ะใส่คืนเข้าไปก่อนโอ้น้ำมันเยอะมากเช็ดมือก่อนเช็ดธรรมดาไม่ได้ต้องใช้แอลกอฮอล์เช็ดเลยที่ Utility Knife เนี่ยเขาก็มีไลเนอร์ล็อกด้วยเหมือนกันนี่ไงฮะเปิดมือเดียวได้เหมือนกันก็จะมีทัมโฮลเดอร์อยู่ตรงนี้หัวให้มือไปดันได้แล้วก็เปิดได้ด้วยมือเดียวแล้วเสียงล็อกเนี่ยหนักแน่นดีดังแกร๊กเลยแน่นวิธีการถอดใบเขามีบอกไว้ให้แล้วพุชอัพก็ดันตัวนี้ขึ้นขั้นตอนที่1เนี่ยนะดันตัวนี้ขึ้นแล้วก็ดึงใบออกแค่นี้เองไม่มีอะไรมากได้แล้ววิธีใส่ใบก็เสียบอันนี้เข้าไปเลยเดี๋ยวเข้าไปก่อนแบบนี้แล้วก็ดันตัวนี้ขึ้นนิดนึงแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ล็อกแล้วอย่างนี้แค่นี้ดูนะครับอีกทีดึงออกเวลาจะใส่ยังไม่ต้องดันนะใส่ใบเข้าไปก่อนเพราะถ้าท่านไปดันก่อนเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะหนีบลงไปมันจะใส่ใบไม่เข้าให้ใส่ใบเข้าไปก่อนใส่ใบเข้ามาแต่ว่ายังไม่ต้องใส่ให้สุดดันตัวนี้ขึ้นนิดนึงแล้วก็ส่งเข้าไปแบบนี้เข้าแล้วเรียบร้อยเข้าที่ละตรงนี้จะต้องมองเห็นเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะก็คือเข้าที่เข้าทางเขาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือการใส่ใบง่ายๆเลยนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่คล่องใครยังไม่เก่งใครยังกลัวที่จะบาดมือหรือว่าน้องๆเยาวชนเด็กๆเริ่มใหม่อย่าเพิ่งไปจับที่คมมันก็ได้ใช้ครีม
อย่างนี้ก็ได้นะครับช่วยเอาเวลาใส่ก็เหมือนกันแบบนี้ใช้ครีมช่วยมือใหม่หัดไปก่อนนะเวลาเก็บก็เหมือนกันดันตัวนี้แล้วก็มือเดียวก็ได้2มือ3มืออะไรก็แล้วแต่ท่านถนัดนะจะมีกี่มือก็ใช้เข้าไปการเมนเทนเนนซ์หรือการปรับแต่งความหลวมความแน่นอะไรเขาเนี่ยเขาใช้ประแจ T-Star เบอร์10แบบหัวไม่หลุมก็ได้แต่ว่านี่ที่ผมมีเนี่ยมันเป็นหัวหลุมนะช่างมันเถอะไม่เป็นไรก็ใช้ได้แต่ว่าควรจะมี2ตัวนะฮะทางด้านนี้มันจะหมุนตามส่วนอีกด้านนึงตรงนี้ตรงถ้าจะถอดประกับหรือว่าถอดคลิปต้องใช้เบอร์ T6 ใช้แค่2เบอร์จบเลยไม่ต้องมีมากกว่านี้แล้วตรงนี้อลูมิเนียมตรงนี้อลูมิเนียมแล้วก็มีตายี่ห้อ Work Pro ยิงความร้อนมาเป็นเลเซอร์เป็นชื่อ Work Pro ด้านเดียวนะด้านนี้จะมีติดอยู่ที่คลิปแบบนี้แล้วน้ำหนักตามที่เขาแจ้งมาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้เปิดดูละช่างเองแล้วกันเนาะน้ำหนัก 118.4 กรัมลองดู2เล่มว่ามันเท่ากันไหม119.4 ต่างกันนิดนึงด้วยทำไมไม่เท่ากันเดี๋ยวยังว่าแหละด้วยความเป็นไม้นะความหนาแน่นอะไรมันก็อาจจะไม่เท่ากันหรอกต้นเดียวกันกิ่งเดียวกันแท้ๆตัดมายังความหนาแน่นเนื้อไม้ไม่เท่ากันเลยอันนี้ก็ไม่ว่ากันเรื่องของวัสดุธรรมชาติดูความยาวใบกันนิดนึงความยาวใบมีดเอาเฉพาะส่วนคมนะฮะไม่คมไม่เอาเพราะว่ามันเอาไปใช้อะไรไม่ได้ 67.29 มม.ส่วนคมความหนาสุดของสันใบมีด 2.5 มิลประมาณ 2.5 มิลก็หนาเหมือนกันนะใช้ได้เลยคมใบเนี่ยก็ขึ้นคมมาน่าจะ20องศานะครับก็เน้นใช้งานทั่วๆไปไม่ได้คมเฉียบแบบปื๊ดๆอะไรขนาดนั้นนะฮะก็เดี๋ยวคมขนาดไหนลองดูกันสักนิดนึงแล้วกันเริ่มจากกระดาษ A4 ธรรมดาก่อนก็คมระดับเนี้ยฮะไม่ได้คมเหมือนกับมีดวูดคราฟหรือว่ามีดแบบTacticon แบรนด์ดังๆนะคมแบบมีดใช้ทั่วไปอะฮะซึ่งแค่นี้ผมว่าก็เหลือเฟือเกินพอแล้วนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ละคมประมาณนี้โอเคอยู่ตัวใบเขาเคลือบแบ็กออกไซด์มาก็จะกันสนิมได้ในระดับหนึ่งนะแต่พอใช้ไปเนี่ยเฉือนนู่นเฉือนนี่เดี๋ยวมันก็จะเริ่มลอกๆเป็นริ้วเป็นรอยมองเห็นเนื้อโลหะข้างในแต่มันก็จะบ่งบอกถึงความเก๋าดีเหมือนกันนะต้องดูองค์ประกอบโดยรวมเขาเนี่ยต้องจับแล้วจับแบบนี้นะครับมั่นคงดีตรงนี้ก็เป็นทัมเลสเป็นในตัวเป็นลายหยักๆแบบนี้เผื่อคนมือใหญ่จับแค่นี้ไม่พอก็ขยับหัวแม่มือมาตรงนี้ตรงโคนใบเนี่ยเป็นทัมเลสได้ด้วยหรือจะจับแบบรีเวิร์สกริปก็ยังเป็นแอคชั่นที่ถนัดอยู่เพราะว่าตรงนี้เขารับหัวแม่มือพอดีเลยใช้ได้เลยอยู่เหมือนกันจับรีเวิร์สกริปก็ไม่ล้นนะสำหรับมือไซส์ปกติถ้าใครมือยักษ์มือใหญ่ก็อาจจะมีบ้างใบสวยนะรูปฟอร์มใบเขาจะเป็นดรอปพอยต์แบบดื้อๆทื่อๆก็ไม่เชิงมีลาดตรงปลายตรงนี้นิดนึงด้วยสวยดีเหมือนกันอะทีนี้ดูใบนี้กันบ้างใบงานช่างนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วส่วนมากเขาใช้ตัดพวกแผ่นลามิเนตที่เขาปูพื้นอะไรพวกนี้นะใช้ได้เลยหรือว่าผ้าใบหรือว่าแผ่นพลาสติกถ้าอย่างนี้แหละตัดกันได้เยอะแยะเลยเดี๋ยวลองดูความคมกันอีกทีนะใบนี้ยังไงก็คมแน่นอนฮะใช้กระดาษไอ้บินค่าน้ำเนี่ยนะบางๆตัวนี้คมแน่นอนอยู่แล้วครับคมชุบๆหวานๆเลยอย่างนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรสุดๆครับใช้จนหมดคมแล้วก็ทิ้งให้ดีด้วยนะทิ้งให้ปลอดภัยด้วยนะอย่าทิ้งส่งเดชโดยเฉพาะท่านที่ใส่ในถังขยะในถุงขยะเนี่ยท่านเห็นใจคนเก็บขยะบ้างนะบางทีเขาพลาดหรือไม่ใช่คนเก็บขยะบางทีเป็นหมาเป็นแมวอะไรไปคุ้ยถังขยะเนี่ยโอ้น่าสงสารเขาไม่ได้รู้ว่ามันมีอันตรายอยู่ในนั้นขอความกรุณานิดนึงเลยกระดาษนะหนาห่อให้ดีๆแล้วก็ค่อยทิ้งลงไปในถังขยะนะครับน่าสงสารนะเห็นแล้วน่ากลัวด้วยบางท่านใช้เสร็จพอหมดคมก็ทิ้งเลยแต่ของผมเนี่ยงานผมเนี่ยใช้เสร็จแล้วใบไหนที่ยังไม่ถึงกับใบหักใบบิ่นเนี่ยผมจะยังเก็บไว้เพราะว่างานผมยังเช่นงานขัดกาวตามผิวกล้องตามหนังกล้องอะไรพวกเนี้ยที่เขาติดกับกล้องมาผมมักจะใช้ใบที่ใช้จนหมดคมแล้วอ่ะเอามาเป็นตัวเป็นเหล็กขูดนะอันนี้แล้วแต่ท่านนะงานท่านใช้แต่อย่างคมๆท่านก็ทิ้งก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรการเคลือบผิวอะไรมาเนี่ยไม่ค่อยเนี๊ยบอะไรมากหรอกเนี่ยผมเพิ่งแกะกล่องมาเปิดปิดสองสามทีก็เริ่มจะมีสแครชมีริ้วรอยตามผิวพวกนี้แล้ว
ถ้าท่านที่คิดว่ารับไม่ได้กับเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยก็คงต้องมองข้ามไปเล่นพวก 3-4 พัน 2-3 พันขึ้นไปอะไรในพวกนี้นะหรือเป็นหมื่นได้ยิ่งดีเพราะนั้นก็จะรักษาเคลือบผิวเอาไว้ได้ทนกว่าแต่ถ้าอย่างพวกนี้มันหลักร้อยเอง400มั้งผมได้มาล็อตนี้นะมีอยู่สัก 4-5 เล่มมั้งใครเอาเดี๋ยวทักมาแล้วกันราคาเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ใน description นี่แหละผมยังไม่รู้ราคาเหมือนกันลองดูลักษณะของการจับถืออีกทีนะครับจับแล้วก็ถนัดดีนะสำหรับงานช่างเพราะความหนาเขาสันเขาหนาประมาณนี้อยู่ในมือแล้วก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ใช้งานได้ปกติไม่หลงไม่งงด้วยเพราะว่าใบที่เป็นใบมีดมันก็จะเป็นใบที่อยู่ทางด้านคลิปเหน็บจะเหน็บกับกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเครื่องมือสายเป้สายกระเป๋าอะไรก็ทำได้สะดวกน้ำหนักของตัวนี้กำลังดีตัวคลิปเนี่ยไม่ได้แข็งไม่ได้อ่อนเกินไปมีแบรนด์มีโลโก้มาชัดเจนมีความเป็นไม้ดูเนเจอร์หน่อยแต่ถ้ามือเลอะๆมือแบบมือช่างนะมันก็จะเคอะๆหน่อยนะแต่ก็เก๋าดีแหละมีใบให้ด้วยนะมีใบให้10ใบแล้วก็ถ้าหมดแล้วไปหาซื้อเอาในประเทศไทยเราเนี่ยมีเยอะแยะเลยตาม B2S ก็มีแล้วร้านวัสดุเครื่องมือช่างอะไรก็มีทั่วๆไปนะร้านฮาร์ดแวร์แต่ว่ายี่ห้อไหนจะทนยี่ห้อไหนจะดีก็ต้องดูกันตามราคาด้วยเนาะราคาถูกมากกรีด2ทีก็หมดคมแล้วแต่ตัวที่เขาให้มาเนี่ยดีนะผมใช้นานแล้วนะเนี่ยใช้เป็นเดือนแล้วแล้วก็ใช้ส่วนมากงานที่ผมใช้ตัดจะเป็นพวกหนังนะเป็นแผ่นหนังที่ใช้กับกล้องแล้วก็แผ่น EVA โฟมที่ใช้ซีนกล้องอะไรพวกนี้ซะมากกว่าอย่างอื่นไม่ค่อยได้เอาไปตัดเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ได้ไปไหนอยู่บนโต๊ะทำงานนี่แหละเพราะมันสะดวกดีไงมันใช้ได้ทั้ง2ใบเลยจะใช้ใบไหนก็ตบขึ้นมาพลิกฝ่ามือแค่นี้เองนะครับคล่องมากๆเลยถ้ามันเริ่มจะหลวมเริ่มจะคลอนเริ่มจะไม่ค่อยถนัดก็อาจจะไขปรับแต่งนิดเดียวก็เข้าที่แล้วลองพิจารณากันดูนะครับว่าน่าใช้แค่ไหนคุ้มไหมกับราคาประมาณนี้ได้เหมือนได้2มีดในตัวเลยพกพาติดรถติดตัวไปไหนเนี่ยมันก็ยังพอไปได้นะฮะว่ามันเป็นเครื่องมือช่างนะมันไม่ใช่อาวุธเป็นอะไรถ้าเต็มรูปแบบซะทีเดียวนะฮะเราใช้งานช่างซะมากกว่าก็เห็นอยู่ว่ามันจับไม่ได้ถนัดเหมือนแนวแทคติคอนแท้ๆหรอกมันก็ยังติดความเป็นเครื่องมือช่างอยู่พอสมควรWorkPro Work Knife 2-in-1